どれ挨拶代わりに手品でも。เอาละครับผมก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับนายเต้าวิชวลกับเกมกระบูแฟนตาซีกันอีกแล้วนะครับและแน่นอนอยู่ในช่วงโมเมนต์คาแรคเตอร์กันเช่นเคยรอบนี้จะเป็นคิวของตัวละครเก่าเกียบนั่นเองเนี่ยตอนนี้เขาได้อัปเกรดเป็น5ดาวนั่นเองนะครับผมแต่ชื่อนี่ผมอ่านไม่ค่อยถูกนะเรามาดู Google Translate กันดีกว่าเขาอ่านชื่อว่าอะไรนะครับอาเรเดียนะครับผมเขาเรียกว่าอาเรเดียนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเล่นมาส่วนใหญ่เขาชอบเรียกเป็นแกรนด์ดาร์กันนั่นเองนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวละครตัวนี้จะทำอะไรได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับเราก็มาดูท่าที่1กันเลยนะท่าที่1มีอะไรไม่เข้าใจยากครับผมก็คือยิงสกิลดาเมจใส่ศัตรูนะครับดาเมจค่อนข้างรุนแรงนะตัวเลขถึง 1,000 เลยทีเดียวเชียวก็คือจริงๆถ้าครับเป็นดาเมจนะครับผมเขาจะบอกว่าติดแขกอยู่ประมาณ 810,000 นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะทำความสามารถในการรีมูฟบัฟจากศัตรูด้วยนั่นเองนะครับผมแต่ท่าที่1ที่มาแรงขนาดนี้คือเราต้องเป็น5ดาวเลเวล90ก่อนนะครับผมโอเคแล้วก็กดไปเลยแล้วกันก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ถัดไปท่าที่2นะครับผมท่าที่2ก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ก็คือเป็นการยิงสกิลดาเมจเหมือนกันแต่สกิลดาเมจอยู่ที่ประมาณ700นั่นเองนะผมแล้วเป็นดาเมจที่ใส่ศัตรูทุกตัวนะครับผมแล้วตอนนี้ถ้าเกิดเราเป็น5ดาวเลเวล95ขึ้นไปนะครับผมมันจะมีสกิลแถมขึ้นมาอีกอันหนึ่งด้วยนั่นก็คือเพนดาเมจหรือก็คือดาเมจขาวนั่นเองนะครับชิริโทนาริเห็นไหมครับมันจะยิงดาเมจขาวแถมไปด้วยในดาเมจประมาณ1ล้านนะจริงๆลบ1ไปก็เกือบ1ล้านแล้วนั่นเองนะครับและถัดมาก็จะเป็นสกิลที่3นั่นเองนะครับผมก็คือจะได้เกียรติท่าไม้ตายทันทีนั่นเองนะครับผมเอคานิมาเดคินซุยคัตเตอร์100เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูท่าไม่ตายนะครับผมซึ่งท่าไม่ตายของเขานะครับตอนเป็น5ดาวไปแล้วนะครับผมก็คือการยิงสกิลทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วแต่จะมีบัฟเพิ่มขึ้นมาอยู่2ตัวนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันขึ้นแต่ขอพูดไว้ก่อนละกันก็คือจะมีบัฟที่สามารถทำให้โจมตีสกิลท่าที่1กับท่าที่2เป็นการโจมตี2รอบใน1เทิร์นนั่นเองนะครับแล้วก็จะเอ็นคูลดาวน์ของสกิลที่1และที่2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราใช้ไปเลยเห็นไหมครับมีระยะเวลา5เทิร์นกับ6เทิร์นคูลดาวน์นะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราไม่ตายไปปุ๊บมันก็จะกลับมาเต็มเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมเห็นไหมครับการโจมตีเสร็จจะมีตัวบัฟนี้ขึ้นมานั่นเองอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้นะครับผมเห็นไหมในออโต้จะ activate ทวายก็คือเท่ากับยิงสกิล2ทีนั่นเองนะครับผมแน่นอนกราฟิกทำมาค่อนข้างดูสวยงามทีเดียวเชียวสำหรับท่าไม่ตายนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะมาซ้อนกับท่าที่1ที่บอกครับ activate ทวายก็คือดาเมจก็จะเป็น2เส้นนั่นเองนะครับผม2ทีแล้วก็ความหมายก็คือถ้าศัตรูมีบัฟ2อย่างขึ้นไปเท่ากับว่าโดนรีมูฟบัฟออกอีก2อันนั่นเองนะครับผมก็จะเห็นแบบนี้นะครับผมตะกี้ได้เป็นประมาณ2ล้านหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะดูไม่ทันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาท่าที่2กันไปเลยแล้วกันนะครับผมท่าที่2ก็เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการยิงดาเมจใส่ศัตรูทั้งหมดนะครับผมแล้วก็จะมีเพนดาเมจ2รอบถ้าเกิดว่าไม่ใช่1ล้านจะกลายเป็น2ล้านแทนนั่นเองนะครับผมชิริโทนาริเห็นไหมครับผมโอ้ my god ก็จะประมาณนี้นะสำหรับ1 2 3เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูท่าที่4กันต่อนะครับผมแล้วคราวนี้เราก็จะมาท่าที่4นั่นเองนะครับผมท่าที่4เริ่มต้นทุกครั้งนะครับผมเขาจะนับอยู่ที่10เทิร์นกว่าจะใช้งานได้นั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้การที่เราจะลดคูลดาวน์ให้เร็วขึ้นได้นั่นก็คือเกิดจากการเรากดสกิลมากเท่าไหร่เราก็จะลดคูลดาวน์ได้เร็วขึ้นเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะมีอยู่ประมาณ3อันใช่ไหมครับผมกด1ป้ายมันก็จะเหลือ9นะครับผมเหลือ8เหลือ7นะครับผมแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะไม่ตายไปเลยแล้วกันนะครับผมฮาคุจิมุโหลังจากที่เราดูแล้วก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เหลือ6แล้วถ้าเกิดเราตอนที่มี Activate Twice เขาจะนับลดคูลดาวน์ให้ไหมเรามาดูกันเลยแล้วกันนะครับครับ6กลายเป็น5ก็เท่ากับว่า1ต่อให้คุณกดที่เป็น Activate Twice มันก็จะนับเพียงแค่1เท่านั้นเองนะครับผม
ก็จะประมาณนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะตัดมาตอนที่กูดาวครบ4ไปเลยแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เรากูดาวมาครบแล้วนั่นเองนะครับผมก็สกิลของเขามีความสามารถคือการยิง4ฮิตใส่ศัตรูนั่นเองครับแต่ดาเมจอยู่ที่ประมาณ 4,800 นั่นเองนะผมก็คือแคปอยู่ประมาณ 1,300,000 นั่นเองครับต่อฮิตนะครับผมอันนี้ระดับ4ฮิตก็ค่อนข้างแรงมากนะสำหรับทางนี้แล้วก็จะได้บัฟ CA ดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 150% แล้วก็เพิ่มแค่ 90% นั่นเองนะครับผมจะไปฟันคลิกๆมาเนี่ยจะเป็นดาเมจรวมก็จะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูไม้ตากันหน่อยแล้วกันเวลายิงแล้วจะแรงขึ้นแค่ไหนนะครับผมฮักจิมุโซทำได้ถึงประมาณ3ร้านนะแต่ก็ว่าสกิลดาเมจดูเห็นชัดเจนกว่านะก็จะประมาณนี้นะครับผมและแน่นอนต้องมีคำถามแน่นอนว่าตัวนี้จะหยอดได้ช่วงไหนนะครับผมก็คือหยอดได้ตัวปกตินั่นเองนะแต่เพียงแค่ว่าต้องมาหยอดที่คลาสสิกดอนั่นเองนะครับผมเราจะมีสปาร์คเบิ้ลให้อยู่เห็นไหมครับมันจะอยู่ตัวนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าหยอดตู้หลักข้างหน้าจะไม่มีโอกาสได้แล้วนั่นเองครับผมเพราะเขาโดนย้ายมาที่ตู้คลาสสิกแล้วนะครับผมอันนี้สำหรับเคสที่หยอดนะผมแต่ถ้าเกิดใครที่อยากลงทุนหน่อยมันก็จะมีตั๋วเซอร์ไพรส์เนี้ยผมคิดว่าตั๋วเซอร์ไพรส์น่าจะหยิบได้เหมือนเดิมนะเพราะตั๋วเซอร์ไพรส์ส่วนใหญ่จะหยิบตัวธรรมดาได้หมดตั้งแต่ต้นยันใหม่สุดที่เขาให้นั่นเองและตอนนี้เกมวิชก็ยังให้คะแนนกันไม่เต็มที่นะที่ผมไปส่องมาก็อยู่ประมาณ AAA นะครับผมครับผมก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะสำหรับตัวเก่าที่ไม่ก็เลยโลกลืมไปแล้วก็ได้นะครับผมต้องเรียกคำนี้เลยนะเพราะมันเก่ามากๆและแน่นอนผมคิดว่าคะแนนอาจจะมีปรับเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยหรือเปล่าเพราะว่าสกิลของเขาอ่ะใช้ค่อนข้างง่ายนะเป็นตัวเบิร์สดาเมจระยะสั้นที่ค่อนข้างดีคือโอเคถ้าสี่อาจจะใช้ได้ไม่ได้ตั้งแต่ต้นแต่สกิลที่เหลือเนี่ย2-3อันเนี่ยก็คือกดท่าที่1ได้ดาเมจทีนึงกดท่าที่2ก็ได้ดาเมจอีกทีนึงแล้วก็มีดาเมจทูดาเมจแถมเลือดประมาณ1ล้านอยู่แล้วแล้วก็กดไม้ตายใช้ไม้ตายเสร็จเราจะคูลดาวน์อีก2สกิลกลับมาถ้ากับว่าเรายิงทั้งหมดถ้ากี่ครั้งนะ1 2 3 4 5 6ประมาณเกือบ6สกิลใน2เทิร์นนะแล้วก็ดาเมจก็ไม่กระจอกนะครับผมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาอาจจะปรับเกมระยะสั้นเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจแต่โดยส่วนตัวที่ผมลองใช้มานี่ค่อนข้างเก่งกว่าเดิมเยอะมากๆแล้วก็ค่อนข้างมีประโยชน์ด้วยนะครับผมด้วยสกิลที่1มีความสามารถในการรีมูฟบัฟศัตรูซึ่งถ้าเกิดเราใช้ไม้ตายด้วยเราจะได้รีมูฟบัฟถึง2อันนั่นเองนะครับผมแล้วก็รวมกับดาเมจที่เป็นพวกทูดาเมจที่แบบต่อให้ศัตรูอีกแค่ไหนก็โดนดาเมจเท่าเดิมนั่นนะครับผมมันก็จะเป็นตัวช่วยอย่างนึงในการทำเงื่อนไขในการเคลียร์ดาเมจของบอสได้นั่นเองนะครับผมและนี่คือความเห็นส่วนตัวของผมนะครับถ้ามีข้อมูลข้อใดให้ผิดพลาดต้องฝากขอไปและฝากคอมเมนต์บอกไว้ด้วยครับผมว่าพลาดตรงไหนไปบ้างนะครับผมหรือท่านเพื่อนชมท่านไหนที่มีวิธีใช้อาเลเทียหรือแกนดาคนนี้ได้เด็ดดวงหรือเจ๋งเป้งไปเลยก็สามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆไว้ได้นะครับผมเพราะบางที่ด้วยพลังวุฒิของผมอาจจะยังไปไม่สุดก็เลยอาจจะเข้าใจได้ไปถึงจุดเจ๋งของเขานั่นเองนะครับผมและที่สำคัญสำหรับคลิปนี้ถ้าผู้ชมท่านใดถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อจะได้ติดตามคลิปเกมกระบือแฟนตาซีกันต่อไปนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย